หนึ่งคำถามนะคะจากทางอีเมลของชูรักชูรสค่ะถามเรื่องของความรู้นะคะการฝังยาคุมกำเนิดค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอหนูอายุ20ปีนะคะเพิ่งไปฝังยาคุมมาค่ะเขาบอกว่าฝังตอนที่ประจำเดือนมาแล้ว3วันนะคะหลังจากฝังมาได้3วันก็ไปมีอะไรกับแฟนโดยไม่ได้ป้องกันค่ะจะมีโอกาสท้องไหมคะหนูเครียดมากเลยค่ะต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมคะยาฝังจะคุมกำเนิดได้กี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอคือถ้าฝังในวันที่5ของประจำเดือน1ถึง5ของประจำเดือนคุมกำเนิดได้เลยค่ะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นไข่ยังไม่ตกถ้าเป็นประจำเดือนจริงนะคะหรือฝังต่อจากการคุมกำเนิดครั้งที่แล้วก็คุมกำเนิดได้เลยนะคะทีนี้ดังนั้นถ้าเป็นประจำเดือนจริงแล้วฝังวันที่3อีก3วันมีเพศสัมพันธ์ยังคุมได้อยู่นะคะเพราะอยู่ภายใน7วันของประจำเดือนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตั้งครรภ์เรื่องของยาฝังนี่นะคะปัจจุบันเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะงานวิจัยของ WHO เนี่ยบอกว่าเป็นการคุมกำเนิดระยะยาวที่คุ้มค่าในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเกิดการป้องกันการเกิดซ้ำของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและคนไข้ที่มีโรคเรื้อรังสมมุติถ้าอยากมีลูกเราต้องเอาออกออกเลยออกปุ๊บก็ท้องได้ปั๊บเลยเพราะมันอยู่เขาเรียกว่ามันอยู่ในหลอดเหมือนหลอดดูดแต่เล็กๆนะคะเล็กกว่าหลอดยาคูอีกนะคะก็คือใส่เป็นไซลาสติกก็คือนิ่มๆก็ใส่เข้าไปเอาออกปุ๊บท้องได้ปั๊บนะคะ